สนุกมากเลยค่ะน้องพลอยวันนี้เราเดินแฟชั่นกันมาด้วยมากใช่แล้วเอฟว่านะเรื่องแฟชั่นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบเข้ากับผู้หญิงพวกเรามากๆเลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกสิ่งนึงนะคะที่คู่กับผู้หญิงอย่างพวกเรานะคะก็คือเป็นเรื่องการทำขนมและการทำอาหารค่ะถึงบ้างแล้วค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสู่เมนูต่อไปกันเลยค่ะชื่อเมนูเฟตูชินี่เพสโต้ครีมซอสนะคะนี่ค่ะส่วนผสมของเรานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเส้นเพสโตชินี่ค่ะแล้วก็นี้เป็นส่วนผสมของที่เป็นเพสโต้ซอสของเรานะคะเป็นใบโหระพาค่ะพาเมซานชีสค่ะถั่ววอลนัทนะคะแล้วก็อันนี้เป็นมะลิทานตะวันค่ะน้ำมันมะกอกค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกระเทียมนะคะขั้นตอนแรกนะคะพี่เอ็มเดี๋ยวพอจะให้พี่เอ็มช่วยพลอยลวกเส้นสปาเกตตี้ก่อนค่ะได้เลยค่ะลวกไปประมาณ 7-8 นาทีนะคะพี่เอ็มจ้ะขั้นตอนต่อไปนะคะระหว่างที่เรารอลวกเส้นเฟตูชินี่ของเรานะคะเดี๋ยวเรามาทำซอสกันค่ะรักไม่รักรักไม่รักพลอยไม่หมดพอดีเลยอ่ะรักแล้วอะไรซอสอยู่ข้างหลังเป็นกรรมเลยค่ะพลอยพลอยคิดว่าไม่เห็นช่วงนี้พลอยอินเลิฟเหรอคะทำไมแบบมีแบบบุ๊กแบบรักไม่รักอะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะวิธีแก้เบื่อไงคะพี่เอ็มเวลาที่เราต้องเด็ดผักเยอะแบบนี้พี่ไม่ค่อยเบื่ออ่ะพลอยพลอยเอาไปเด็ดด้วยระหว่างที่พี่เอ็มเด็ดใบโหระพานะคะเดี๋ยวพลอยขอเช็คเส้นเฟตูชินี่ของเรานิดนึงได้ค่ะเราสลับพี่กันนิดนึงเรามาเช็คกันนะคะว่าเส้นของเราที่ลวกไว้เนี่ยได้ที่หรือยังนะคะพี่เอ็มรู้วิธีเช็คไหมยังค่ะเอาขึ้นมาเส้นนึงแบบนี้ใช้นี่ค่ะเล็บจิกใช่จิกลงไปตรงกลางนะคะถ้าสมมติว่าเขายังมีสีขาวๆอยู่แบบนี้ค่ะคือเป็นเหมือนเป็นไตนะคะก็ยังไม่ได้เขายังไม่สุกค่ะเราก็ต้องต้มไปอีกประมาณ 1-2 นาทีนะคะแล้วก็เช็คเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้นะคะพี่เอ็มเส้นที่เราลวกไว้เนี่ยเขาก็นิ่มได้ที่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวพลอยจะมาพักไว้ในน้ำที่เป็นอุณหภูมิที่ต่างกันหน่อยนะคะค่ะค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาปั่นทำซอสของเรากันค่ะพี่เอ็มค่ะขั้นตอนแรกของการทำซอสนะคะเดี๋ยวพลอยจะปั่นที่เป็นถั่วต่างๆลงไปก่อนนะคะพี่เอ็มแล้วก็ค่อยใส่ใบโหระพาตามนี้นะคะต่อไปใส่ผักเติมน้ำมันมะกอกลงไปด้วยนิดนึงนะคะอันนี้กระเทียมนะคะละเอียดเร็วมากมาพี่เอ็มคราวนี้เติมน้ำมันมะกอกหมดเลยค่ะพี่เอ็มรับเพสโต้ซอสแบบนี้นะคะเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ถึงเป็นเดือนเลยนะคะท่านผู้ชมได้แล้วค่ะถ้าหลังจากที่เราทำเพสโต้ซอสนี้นะคะพักไว้ก่อนแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำกุ้งให้สุกกันค่ะการทำเพสโต้ซอสนะคะนี้ก็คือจริงๆแล้วทุกอย่างเขาสุกอยู่แล้วนะคะพอแค่เอาลงไปผัดในกระทะให้เขาเข้ากันเฉยๆค่ะเมื่อกี้เรายังไม่ได้เติมเกลือลงไปนะคะพอขอปรุงรสนิดนึงหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราใส่ครีมค่ะพอจะขอเคี่ยวครีมให้เขาปริมาณน้อยลงเพื่อแบบให้รสชาติเข้มข้นขึ้นนิดนึงนะคะที่ลืมไม่ได้เลยนะคะเคล็ดลับความอร่อยของปอยนี่ค่ะน้ำซุปไก่ใส CP Smart Soup นะคะเพื่อเพิ่มรสชาติเขานิดนึงค่ะก็สามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนะคะหรือว่า CP Fresh Mart ใช่แล้วค่ะมีทุกสาขาแน่นอนค่ะได้ที่แล้วพี่เอ็มเดี๋ยวได้ชิมแล้วจะต้องจับตาไว้ดีๆกับพี่เอ็มเอาหนีตอนนี้ส่วนผสมของที่เอ็มเป็นมูสวานิลานะคะก็เซตตัวแล้วค่ะเราเอาออกมาจากเซตจริงหรือเปล่าพี่เอ็มเซตจริงๆค่ะไม่งั้นเราก็ลองทดสอบดูได้ค่ะเฮ้ยเซตจริงคือไม่กล้าคือเอามือลองไว้เหมือนกันค่ะคือตกแต่งนะเราก็ใช้ส่วนผสมที่เราใส่ลงไปนี่นะคะค่ะเอามาตกแต่งข้างบนด้วยกันค่ะก็จะมีบลูเบอร์รี่สตรอเบอรี่แยมราสเบอร์รี่และก็เป็นส่วนของครัมเบิ้ลนะคะดื่มเลยค่ะไม่ใช่ต้องใช้ช้อนพร้อมกันเก๋ไก่สไลเดอร์มากเลยนะคะลืมไม่ได้เลยคือการเขียนไดอารี่ของนางใช่แล้วค่ะน้องพลอยพรุ่งนี้ตอนเย็นว่างไหมตอนเย็นเหรอคะเย็นๆนะจ๊ะช่วงแบบเย็นๆค่ำๆอะไรอย่างเงี้ย
คิดว่าว่างนะคะพี่เอ็มดีเลยพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะไปไหนอ่ะพี่เอ็มไม่บอกเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ว่างไหมล่ะว่างไหมล่ะว่างอยู่แล้วค่ะนั่นแหละก็ไปกับพี่โอเคค่ะ okay. พี่เอ็มปล่อยให้สองพี่น้องเชฟสาวของเราเขียนไดอารี่และชิมฝีมือตัวเองกันก่อนนะครับเพราะตอนนี้ถึงเวลาของช่วงเฮียเรคคอมเมนด์แล้วครับ